3นาทีรีวิวบันเทิงรู้เรื่องสวัสดีครับผมอาร์มรีวิวบันเทิงท่ารีวิวบันเทิงครับและนี่คือ3นาทีรีวิวบันเทิงรายการที่จะรวบรวมนะครับเอาข่าวบันเทิงที่ฮอตที่สุดในวันนั้นมาเล่าสู่คุณผู้ชมได้ฟังกันภายในระยะเวลาเพียงแค่3นาทีและวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะนำมาหยิบยกพูดคุยกันในรายการก็คือเรื่องของควันหลงวันวาเลนไทน์ปี2021เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคู่ไหนคนรักไหนที่จะได้เป็นคนข้างรักกันบ้างถ้าพร้อมแล้วเรามาติดตามเรื่องนี้ไปพร้อมกันจับเวลาเริ่มต้นคู่แรกนะครับกันที่เรื่องราวของณเดชน์กับยาย่าคู่รัก NY คู่นี้หวานเวอร์เบอร์10มากโอ้ยหวานต้องว่าโรงเรียนมากสำหรับคู่รัก NY ขนลุกมากที่เป็นครั้งแรกที่ณเดชน์มาทำอะไรแบบนี้ออกสื่อที่เป็นแบบสื่อใหญ่ๆผมไม่คิดว่าจะเห็นมุมนี้จากณเดชน์ไปเช่าจอ LEDบอกรักแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์กับน้องยาย่าหน้าห้างใหญ่ๆเซ็นทรัลเวิลด์อะไรแบบโหใจกลางกรุงแบบติดกันเยอะมากผู้จัดการพี่อาเองเนี่ยออกมาบอกแล้วว่าตัวเขาเองเขาไม่รู้อะไรเลยนะไม่รู้เรื่องไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะเดชเป็นคนประสานงานเองติดต่อเองนู่นนี่คือกระบวนการทั้งหมดอ่ะคือหนุ่มนะเดชเป็นคนทำเองแล้วยาย่าก็ภูมิใจด้วยนะโอ้ยาย่ามีไปถามเพื่อนเธอเห็นที่พี่แบร์ทำให้เราเปล่าอ่ะสวยเลยจริงๆอ่ะท่านหูเลยท่านหูเลยนึกว่าเป็นยาย่า